มาเริ่มกันที่ข่าวแรกคุณผู้ชมอย่างที่เกริ่นกันไว้ที่พี่เกณฑ์พูดถึงว่าปีนี้เนี่ยมันปีอะไรแล้วแต่มันยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกรุ่นพี่รับน้องโหดแต่ทีเนี้ยไม่ได้รับน้องโหดอย่างเดียวแต่ไปทำร้ายพ่อเขาได้รับบาดเจ็บแม่เนี่ยก้มกราบเลยพอเธอเลิกทำลูกทำสามีฉันเถอะเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ยอมหยุดจนล่าสุดเนี่ยคุณกันจอมพลังเนี่ยนะเขาก็บุกไปถึงรังเลยไปเจอมีดอะพี่เกณฑ์ยาวเลยแล้วก็อาวุธเนี่ยเพียบเลยเนี่ยนะคะคือจากกรณีที่นักศึกษารุ่นพี่นะคะที่ไปทำร้ายนะคะทั้งตนเองแล้วก็พ่อได้รับบาดเจ็บจนผู้เป็นแม่เนี่ยอย่างที่บอกอะคุณผู้ชมต้องก้มกราบขอชีวิตอะเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ขอทำเรื่องย้ายไปเรียนอีกที่หนึ่งเพราะว่าถูกรุ่นพี่กลุ่มดังกล่าวเนี่ยรับน้องแบบรุนแรงไงเห็นว่ามีการใช้ไฟอ่ะลนไปตามร่างกายเผาขนรักแร้ทุกวันจนจิตใจแล้วก็ร่างกายมันบอบช้ำอ่ะครับแล้วก็ในวันที่ถูกทำร้ายนะคะหลักฐานภาพวงจรปิดจะเห็นว่ามาละคุณผู้ชมดูไปด้วยกันเนี่ยรุ่นน้องเดินมาครับนะเขาก็เดินมาพร้อมกับอีก2คนจะเป็นพ่อกับแม่ก็มีการพูดคุยกันอะไรบางอย่างเห็นไหมเห็นไหมลูกศรสีแดงเดินมาแล้วตุบตับเฉยเลยโอ้ไม่พูดพร่ำทำเพลงตัดเดินเข้าไปแล้วไปทำร้ายเขาเลยครับโอ้โหเนี่ยนะคะแม่ก็ไปพยายามห้ามปรามไม่ให้มีเรื่องกันระหว่างนั้นมีนักศึกษาอีกคนนึงกระโดดเข้าไปชกรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่คนอื่นๆก็เข้าไปผสมโรงทำร้ายพ่อแล้วก็รุ่นน้องก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามปรามทีเนี้ยพอมันเกิดเรื่องแล้วอ่ะเนาะทางด้านมหาวิทยาลัยก็ตั้งโต๊ะแถลงค่ะพร้อมออกแถลงการประณามการกระทำของรุ่นพี่แอบทำกิจกรรมรับน้องแล้วก็การทำร้ายร่างกายพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดอ่ะวันนี้เนี่ยนะคะครับนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวก็ได้เดินทางไปยังสภ.นนทบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่ากระทรวงอวเนี่ยมีความจริงจังที่จะแก้ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาแล้วก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือนักศึกษาและครอบครัวเบื้องต้นได้ประสานผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อเร่งรัดดำเนินคดีนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษให้ได้แล้วก็อย่างที่เราเกริ่นกันเอาไว้นะครับคุณกันจอมพลังครับพาสื่อมวลชนเนี่ยบุกไปถึงแหล่งกบดานของรุ่นพี่กลุ่มนี้นะครับโดยเขาบอกจุดที่เขาอยู่กันเนี่ยพื้นที่โดยรอบเนี่ยเต็มไปด้วยป่านะแล้วก็มีเพียงทางเข้าเล็กๆนะก่อนจะเจอกับพื้นที่โล่งเอาไว้ทำกิจกรรมนะแล้วก็เห็นบอกมีการใช้เป็นแบบสแลนสีน้ำเงินเนี่ยมากางเพื่อบดบังสายตาของผู้คนที่จะมองเห็นเข้าไปด้วยครับแล้วก็ยังเจอเป็นสเปรย์ที่ใช้สำหรับฉีดเผาตามร่างกายเนี่ยเพื่อจะทำโทษรุ่นน้องด้วยแล้วก็มีมีดยาวนะทิ้งอยู่ในจุดใกล้เคียงทางคุณกันจอมพลังเนี่ยบอกว่าวิธีการรับน้องรุ่นพี่ก็จะให้ร้องเพลงของสถาบันพอร้องไม่ได้ร้องไม่ถูกก็จะโดนทำโทษนะด้วยวิธีการต่างๆแล้วถ้าเกิดถูกรุ่นพี่เตะต่อยรุ่นน้องต้องบอกว่าขอบคุณครับด้วยโอ้ต้องขอบคุณเขาด้วยเหรอใครที่ไม่ทำก็จะโดนสเปรย์พ่นตามร่างกายสเปรย์มันก็เป็นแอลกอฮอล์เป็นสารเคมีเนาะพอพ่นปุ๊บเขาจุดไฟปุ๊บก็เหมือนคุณโดนจุดไฟเผาสดๆอ่ะสดๆอ่ะนะฮะและให้ถอดเสื้อผ้าปิดตามีการเก็บเงินกองกลางเป็นรายอาทิตย์ด้วยนะเพื่อนำไปช่วยคดีจ้างทนายกรณีที่สมาชิกของรุ่นพี่เนี่ยถูกดำเนินคดีด้วยนะส่วนรุ่นน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ยบอกว่าระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ต้องรีบขอออกจากโรงพยาบาลด่วนเพราะมีคนรู้จักติดต่อมาบอกว่ามีคนตามหาตัวและขู่จะทำร้ายครับวันนี้นะเขาเห็นตรงกันว่าไม่อยากให้มีองค์กรเถื่อนนะอยู่ในพื้นที่ของนนทบุรีนะครับทุกคนนะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยากจะลากใครมาต่อยมาเตะแล้วคนคนนั้นต้องขอบคุณอยากจะไปกระทืบพ่อใครก็ได้ไม่ใช่นะวันนี้ต้องเอาให้เป็นตัวอย่างเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างจะเขาจะหาเรื่องนางเรียนนะครับก็ไม่ยอมไปที่นี่ใช่ครับไม่เขาจะหาเรื่องแบบให้บีบข้อระบบของเขาก่อนครับหาเรื่องเราหาเรื่องถ้าเราไม่อยากโดนหาเรื่องเราก็แค่ต้องข้อระบบเขาทีนี้เนี่ยในวันจันทร์19สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะทางมหาวิทยาลัยก็จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงความคืบหน้านะคะเรื่องของบทลงโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดหากตรวจสอบแล้วพบว่ากระทำผิดจริงตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยของนักศึกษาก็จะมีโทษก็คือให้ออกจากสถานศึกษานะคะโอ้นะหลายคนก็เห็นแบบว่าซ่องสุมกันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นซ่องโจรหรือเปล่านะวุฒิอะไรอย่างเงี้ยเทียบเลยฝั่งรุ่นน้องเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าสาเหตุที่รุ่นพี่คอมเมนต์แล้วก็ไม่พอใจส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ารุ่นน้องคนนี้เนี่ยไปคบเพื่อน
ซึ่งเพื่อนที่คบ อยู่ต่างสถาบันแต่เขาก็บอกว่าเพื่อนที่เขาคบเนี่ยเขาคบกันมาตั้งแต่เด็กแล้วไงเออจะให้เลิกไม่เลิกคบกันยังไงใช่ไหมเออแต่ฝั่งรุ่นพี่ก็บอกว่าผมเนี่ยนะไม่ได้บังคับให้น้องเนี่ยกินดินไม่ได้บังคับให้รุ่นน้องเนี่ยมารับน้องเป็นความสมัครใจแต่ในคลิปที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ว่าคุณไปทำร้ายพ่อแล้วก็ตัวของรุ่นน้องเนี่ยมันก็ชัดเจนนะมันเป็นความรุนแรงนะที่มันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของสถานศึกษาซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แต่ละคนเนี่ยได้ไปศึกษาเล่าเรียนทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เนาะใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเอาความคืบหน้ามารายงานกันครับ